สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่องบางกอก Channel วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมประภาวีตรีสิทธิเชษฐ์ผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมสามารถแจ้งข่าวสารหรือแนะนำติชมรายการเข้ามาได้กับทีมข่าวของเรา2ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเบอร์โทรศัพท์0925722288และอีก1ช่องทางทางอีเมล bkk_news@ipmlink.net ครับครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอเข้าชมนิทรรศการงานแสดงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณท้องสนามหลวงกันอย่างคับคั่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าประชาชนจำนวนมากใช้โอกาสในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เข้าชมนิทรรศการงานจัดแสดงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยบรรยากาศนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีประชาชนมารอเข้าชมนิทรรศการตั้งแต่เช้าตรู่ที่ผ่านมาซึ่งท้ายแถวที่ผ่านจุดคัดกรองมีท้ายแถวสะสมจนเกือบถึงแยกคอกวัวนอกจากนี้มีเต็นท์จุดพักผ่อนที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ทางฝั่งทิศเหนือจำนวนประมาณ10เต็นท์เช้าวันนี้เต็มครบทุกเต็นท์และผ่านจุดคัดกรองก็ยังจำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนก่อนผ่านเข้ามายังจุดพักคอยบริเวณด้านนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นไปชมบริเวณชั้นชานชาลาต่างๆของพระเมรุมาตรโดยจะได้ชมเพียงบริเวณโดยรอบเท่านั้นและก่อนหมดเวลาประมาณ1ชั่วโมงจะมีเวลาประมาณ5ทีจะส่งเสียงสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับทราบและเตรียมตัวให้ผู้ชมรอบถัดไปได้เข้ามาสัมผัสถึงความงดงามของพระเมรุมาตรและชมนิทรรศการการจัดแสดงอยู่โดยรอบส่วนสำหรับความพิเศษสำหรับประชาชนที่เดินทางมาชมนิทรรศการพระเมรุมาตรในวันเสาร์อาทิตย์จะได้ชมและฟังการประโคมวงดนตรีบัวลอยที่บริเวณศาลาลูกขุนที่ประโคมมาตั้งแต่เวลา 8:00 น.และจะประโคมถึงเวลา 17:00 น.จากนั้นเวลา 19:00 น.ผู้ชมที่ชมนิทรรศการยังสามารถชมการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรมหรือโขนหน้าพระเมรุมาต่อทางด้านจังหวัดชัยภูมินะครับมีการสร้างพระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้าองค์ที่5ที่วัดศรีประชานิมิตบ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิพลเอกชวริตขุนประสานและพลเอกสถาพรศรีมาสุรรักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกเป็นประธานในพิธีนำคณะญาติธรรมนำโดยพระธรรมเจดีย์เจ้าคณะภาค11พระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์หรือหลวงปู่หอมเจ้าอาวาสวัดศรีประชานิมิตประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธนิมิตสีบัวบานเป็นพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่5พระศรีอริยะเมตไตรหล่อด้วยเนื้อทองสำริดขนาดหน้าตัก37นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐานในพระอาราม77จังหวัดทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายหล่อให้ได้ครบทั้ง77องค์เป็นความตั้งใจของหลวงพ่อกับคณะญาติธรรมที่จะจันลงพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนโดยประเทศชาติร่มเย็นสงบสุขประชาชนคนในชาติเกิดความรักความสามัคคีสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10ได้อารัธนาพระเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศ10รูปมานั่งปกและนิมนต์พระสมณศักดิ์37รูปเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรเพื่อเป็นสิริมงคลให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของคนในประเทศสืบไปพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดศรีประชานิมิตกล่าวว่าแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธนิมิตสีบัวบานพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่5พระศรีอริยะเมตไตรเนื่องจากมีชาวบ้านหนองบัวบานแห่งนี้พบพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่าพันปีโผล่ขึ้นมาจากดินในท้องนาของชาวบ้านรายหนึ่งเป็นพระพุทธรูปหน้าตัด5นิ้วเมื่อนำมาตรวจสอบพบว่ามีลักษณะพิเศษกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นเม็ดพระศกมีรูป5แฉกสื่อความหมายถึงพระพุทธเจ้าในอนาคตองค์ที่5พระศรีอริยเมตไตรบนฝ่ามือมีรูปวงกลม3วงลวดลายผ้าคลุมหลังปรากฏรูปดอกบัวบานน่าเสียดายที่เจ้าของปล่อยให้เช่าไปเสียแล้วเหลือเพียงภาพถ่ายไว้เท่านั้นด้านคุณลักษณะเด่นดังกล่าวจึงนำมาสร้างพระพุทธรูปจำลองขึ้นปีนี้สร้างต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังจากปีแรกสร้างไปแล้ว16องค์และในปีนี้สร้างอีก14องค์รวมทั้งสิ้น30องค์ยังเหลืออีก47องค์ที่ทางวัดจะได้บอกบุญแก่พุทธศาสนิกชนมาร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ครบ77องค์ตามเป้าหมายครับมาทางด้านของจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้ในส่วนของน้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะครับขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องครับ
ชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลพงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมตัวกันมาอาศัยเต็นท์ผู้ประสบภัยริมถนนสายพงเพงบางบานประกอบอาชีพรับจ้างทำก้านธูปเพื่อหารายได้ในช่วงน้ำท่วมหลังในพื้นที่มีน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรมานานกว่า1เดือนแล้วทำให้ชาวบ้านไม่สามารถกลับเข้าไปใช้สถานที่ภายในบ้านพักประกอบอาชีพได้จึงต้องอาศัยเต็นท์ผู้ประสบภัยเป็นสถานที่ทำงานชั่วคราวขณะที่ชาวบ้านบางรายนั้นยังพอที่จะอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ก็ต้องพายเรือออกมารอรับสิ่งของช่วยเหลือจากผู้ที่นำมามอบให้แม้ระดับน้ำท่วมในพื้นที่จะเริ่มลดลงแล้วก็ตามยังมีน้ำท่วมขังกว่า2เมตรทำให้ประชาชนนั้นยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจนตอนนี้นะครับสถานการณ์จะคลี่คลายลงในขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องหลังเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทลดการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,247 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองลดลงล่าสุดระดับน้ำที่ไหลผ่านสถานีชลมาศ 47A สำนักชลประทานที่12หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ 2,307 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง8เมตร38เซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังคงสูงกว่าระดับเตือนภัยที่6เมตร93เซนติเมตรอยู่ที่1เมตร45เซนติเมตรโดยมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ5อำเภอ 5,350 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรกว่า 7,188 ไร่ครับครับมาต่อกันที่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลอากาศเอกชาญฤทธิ์ภริกานนท์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหัวหน้าสำนักงานการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศพร้อมคณะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศและภาคีเครือข่ายได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมูลนิธิครอบครัวข่าวมูลนิธิ SCG นำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้การช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศและภาคีเครือข่ายได้นำถุงยังชีพจำนวน600ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน600ครัวเรือนณวัดท่าดินแดงตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังแบ่งถุงยังชีพจำนวน1ลำเลียงใส่เรือไปมอบให้ประชาชนที่ไม่สามารถออกมารับถุงยังชีพได้เช่นผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศยังคงติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นทั้งนี้หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342096 025342096ครับครับมาทางด้านของจังหวัดปทุมธานีนะครับเทศบาลตำบลบ้านกลางมอบถุงยังชีพ 1,500 ชุดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายสายันนบขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางร่วมกับบริษัทไทยสแตนเลย์จำกัดมหาชนได้นำถุงยังชีพจำนวน 1,500 ชุดมามอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางโดยมอบที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนื่องจากในพื้นที่ตำบลบ้านกลางหมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่5ซึ่งอาศัยกันในที่ลุ่มแม่น้ำนะครับเจ้าพระยานอกคันกั้นน้ำจึงประสบภัยน้ำท่วมจากภาวะน้ำเอ่อล้นตลิ่งเป็นระยะเวลาเดือนกว่าโดยทางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้รับสิ่งของเพื่อช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนในพื้นที่จึงได้จัดใส่ถุงมามอบให้แก่ชาวบ้านทั้งที่ถูกน้ำท่วมและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับกันอย่างทั่วถึงนะครับทางด้านของนายสายันนบขำนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านกลางมีระดับน้ำสูงตั้งแต่เดือนตุลาคม2560ที่ผ่านมามีผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากโดยทางเทศบาลตำบลบ้านกลางได้ดำเนินการช่วยเหลือโดยการจัดหากระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำบริเวณวัดและโรงเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยซึ่งวันนี้ได้จัดถุงยังชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางโดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือจากบริษัทนะครับไทยสแตนเลย์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทเอกชนได้เร็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้
นอกจากนี้ฝากประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วฤดูหนาวนะครับที่กำลังมาเยือนอาจทำให้หลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ครับมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมอบถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายนราพัฒน์แก้วทองได้เป็นตัวแทนของอาสาสมัครคนไทยมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนำถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 1,450 ชุดออกแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่ยากจนเด็กยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยมอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่ถูกน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม2560จนถึงขนาดนี้ปริมาณน้ำก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเนื่องจากน้ำจากอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและน้ำจากภาคเหนือยังคงไหลบ่าเข้าท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าคงหลังสิ้นเดือนพฤศจิกายน2560ถึงจะเข้าสู่ภาวะปกติดังนั้นในช่วงนี้ชาวบ้านจึงอยู่ในภาวะยากลำบากมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชทราบในความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้มอบให้นายนราพัฒน์แก้วทองเป็นผู้นำถุงยังชีพแจกจ่ายโดยนำไปมอบให้ชาวบ้านที่วัดกำแพงดินตำบลกำแพงดินจำนวน650ครอบครัวที่โรงเรียนสามงามชนูปถัมภ์ตำบลสามงามจำนวน150คนที่วัดบ้านใหม่รังนกตำบลรังนกจำนวน650ครัวเรือนทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำยมของจังหวัดพิจิตรให้มีกำลังใจฝ่าฟันวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับมาต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำผูกสายใยรักน้ำลำตะคองที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทสนธยาศรีเจริญแม่ทัพน้อยที่2ค่ายสุรนารีพร้อมนายเอกภพโตมรศักดิ์นายกเทศบาลตำบลหัวทะเลร่วมเปิดงานพิธีประเพณีแข่งขันเรืออีโปง60ที่บึงหัวทะเลส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมมีการประกวดขบวนแห่เรือจาก7ชุมชนการแข่งขันเรืออีโปงผู้พายปิดตาปิดปากพายแข่งกับพายกระทะมวยทะเลรวมถึงการแข่งขันหมาเน่าลอยน้ำคือการใช้ผ้าขาวม้าผูกปลายหัวท้ายและสาวน้อยลอยน้ำคือการให้สุภาพสตรีนุ่งสวมผ้าถุงในการให้ลมเนี่ยเข้าไปในตัวผ้าถุงเรียกว่าการตีโป่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถลอยตัวจากผ้าถุงมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆรวมกว่า150คนท่ามกลางชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจำนวนหลายร้อยคนส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างสนุกสนานครับทางด้านของนายเอกภพโตมรศักดิ์นายกเทศบาลตำบลหัวทะเลนะครับกล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาวจังหวัดนครราชสีมาคือเรืออีโปงนั่นเองนั้นเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่นำเอาต้นตาลมาผ่าครึ่งแล้วใช้ขวานหัวจอบนะครับผมแซะขุดทำเป็นเรือเรียกว่าเรืออีโปงเพื่อใช้ในการเดินทางไปมาทางน้ำหรือว่าบรรทุกสินค้ามาค้าขายบนเรืออีโปงที่สำคัญยังเป็นการสร้างความรักในสายน้ำลำตะคองอันเป็นสายน้ำที่มีความสำคัญหล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชทั้งเมืองซึ่งลำตะคองแห่งนี้นะครับจะใช้เป็นสนามการแข่งขันพร้อมเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตของชาวโคราชอีกด้วยนะครับสนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะครับเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับเราทำความดีด้วยหัวใจโดยเทศบาลตำบลหินกองนายยศธเนศแจ้งเจนสินธนานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหินกองและเจ้าหน้าที่และพนักงานพร้อมประชาชนจิตอาสากว่า100คนร่วมกันสานต่อโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดกวาดล้างพื้นวัดและชุมชนเก็บขยะโดยมีการตัดหญ้าด้วยดูแลความสะอาดรอบวัดเขาน้อยและชุมชนเขาน้อยเพื่อสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอันหาที่สุดมิได้ทางด้านของหน่วยงานเทศบาลตำบลหินกองและจิตอาสาโดยในเขตเทศบาลจำนวน16ชุมชนพร้อมใจที่จะดำเนินการโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระองค์อย่างต่อเนื่องแบบนี้ตลอดไปครับครับมาต่อกันที่จังหวัดนครนายกจัดการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะโงกซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนที่ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
นักวิ่งในประเภทต่างๆได้ทยอยกันรายงานตัวเพื่อร่วมการแข่งขันเดินวิ่งชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่23กันอย่างเนาะต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 4:30 นาทีโดยมีนักวิ่งแข่งขันระยะทาง32กิโลเมตร16กิโลเมตร10กิโลเมตรวิ่งครอบครัว3กิโลเมตรจำนวน 9,225 คนเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ในการแข่งขันทูล9ถวายพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้มีผู้สูงอายุเด็กเยาวชนและประชาชนให้การสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมและสัมผัสอากาศที่เย็นสบายในช่วงปลายฝนต้นหนาวของจังหวัดนครนายกที่มีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาพักผ่อนและท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดนครนายกกันอย่างทุกวันช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามให้กำลังใจตูนบอดี้สแลมในการวิ่งผ่านเส้นทางต่างๆครับ